ดีค่ะเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกับครูมินอีกแล้วค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนอยู่ในหน่วยอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียนอยู่ในหน่วยคณิตคิดสนุกค่ะวันนี้ครูมินก็จะพาเด็กๆไปฟังนิทานอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเหล่าเรขาคณิตบ้านอยู่ติดกันตอนเช้าทุกวันทักทายกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสามเหลี่ยมอ่านข่าวตกใจวงรีถูกมังกรจับตัวไปจะทำยังไงดีข่าวด่วนวงรีถูกมังกรจับตัวไปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรับอาสาวงกลมบอกว่าฉันไปด้วยสิทั้งสามออกเดินทางไปเดินได้ไม่ไกลเจอหลุมกว้างใหญ่จะทำยังไงดีวงกลมพองตัวปิดหลุมจนมิดเหล่าเรขาคณิตเดินข้ามสบายผ่านหลุมใหญ่มาเจอแม่น้ำกว้างไม่มีทางข้ามจะทำยังไงดีสี่เหลี่ยมอาสายืดมุมซ้ายขวาเป็นเรือนำพาข้ามแม่น้ำไปเรือแล่นเร็วไวเพราะสามเหลี่ยมไงช่วยเป็นใบเรือเดินทางมาไกลถึงหอคอยสูงใหญ่วงรีอยู่นั่นไงจะทำยังไงดีช่วยด้วยช่วยด้วยมังกรไฟนอนหลับตาสามเหลี่ยมใจกล้าหันหลังพิงฝาวงรีจ๋าลื่นลงมาสิเย้ช่วยวงรีได้แล้วเสียงดังเกินไปมังกรไฟตื่นตกใจรีบพ่นไฟใส่เอาไข่คืนมาเรขาคณิตว่องไวหลบไปในถ้ำข้างหน้านั่นไข่มังกรนี่นาคุณมังกรจ๋าช่วยหยุดพ่นไฟได้ไหมเรขาคณิตช่วยกันยกไข่ส่งให้คุณมังกรไฟคุณมังกรไฟดูไข่ฟองนี้ก่อนไข่มังกรใช่ไหมจ๊ะมังกรไฟดีใจได้ไข่คืนมาขอโทษนะจ๊ะขึ้นหลังฉันมาฉันจะพากลับบ้านเองเรขาคณิตถึงบ้านเร็วพลันเพราะช่วยเหลือกันคิดอย่างสร้างสรรค์ฝ่าฟันจนสำเร็จขอบคุณนะทุกคนเด็กๆคะนิทานก็ได้จบไปแล้วค่ะจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตผจญภัยมังกรไฟนั่นเองแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าตัวละครมีใครกันบ้างคะมีใครนะมีมังกรไฟค่ะแล้วก็มีเจ้าวงกลมค่ะต่อไปจะเป็นเจ้าสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปก็คือเจ้าวงรีค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าสามเหลี่ยมค่ะเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆได้อะไรบ้างคะจากนิทานได้เพื่อนดีๆนั่นเองและได้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะสำหรับวันนี้ครูมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ